โซ่ฉลองยอดคนดูทะลุ200ล้านวิวเพียงคุณกดไลค์เพจ We Are So และแชร์คลิปรายการของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสินค้ามากมายจากแบรนด์ We Are So ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/weareso ครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชม We Are So Show Event นะครับผมมันคือช่วงที่เราจะนำทุกท่านเนี่ยไปดูอีเวนท์ที่น่าสนใจภายในประเทศเราณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมกับทีมและพวกผมเนี่ยกำลังอยู่กันที่งานโครงการบทเพลงรากแห่งแผ่นดินปีที่3ครับผมเป็นโครงการที่เขาจะจับประกวดเอาน้องๆชั้นมัธยมเนี่ยมาแข่งกันประกวดดนตรีร่วมสมัยครับผมและที่สำคัญนะครับอยากจะบอกว่าความเจ๋งของงานนี้ก็คือว่าจะมีถ้วยรางวัลซึ่งถ้วยรางวัลเนี่ยนะครับเป็นถ้วยรางวัลที่เป็นตัวแทนของสมเด็จพระราชเลยและผู้ออกแบบก็คืออาจารย์เฉลิมชัยเองครับผมอยากจะบอกว่าถ้วยเนี่ยเท่มากหัวเท่หนักเลยมีความปานี้อ่อนช้อยสวยงามมากแต่ถ้วยนะครับจะเป็นถ้วยเวียนสมมติว่าน้องๆโรงเรียนนี้ชนะได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบเอาไปเก็บบ้านไม่ใช่ฮะแต่จะเอาไปตั้งที่สถาบันของตัวเองเป็นเวลา1ปีฮะและปีนี้เนี่ยเขาก็จะเอาถ้วยมาคืนเพื่อที่จะได้ทำการแข่งขันเป็นปีที่3ว่าใครจะได้ถ้วยรางวัลทั้ง3เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันตัวเองเนี่ยไปประดับโรงเรียนกันบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับท่านครับผมครับท่านครับผมขอถามหน่อยครับเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยทุกๆฝ่ายกำลังสนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยคิดนอกกรอบและใช้ความคิดสร้างสรรค์กันแต่ว่าการคิดนอกกรอบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยแบบไหนเป็นแบบที่ถูกต้องครับอยากให้ท่านช่วยแนะนำแก่เยาวชนหน่อยครับผมคิดว่าคนรุ่นใหม่นะมันต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งวันนี้เราต้องมีการเตรียมการตั้งแต่วันนี้นะครับการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงต่างๆในอนาคตเนี่ยให้เป็นในสิ่งที่ดีกว่าได้เนี่ยมันต้องย้อนหลังกลับไปดูประวัติศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมามันจะถึงไปสู่อนาคตได้ผมเรียนว่าเด็กๆคืออนาคตของชาติในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับปรุงตัวเองตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เริ่มการคิดอย่างเป็นระบบการมีสติในการมีเหตุมีผลนอกนั้นแล้วต้องเตรียมการในการคิดที่ซับซ้อนต้องรู้กว้างและรู้ลึกมันถึงจะไปสู่การที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของบ้านเมืองนี้ได้นะให้ไปในสิ่งไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝากไว้ว่าไม่ใช่คิดและเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะต้องทำลายของเก่าหรือทิ้งของเก่าผมว่าไม่ได้อดีตคือปัจจุบันและก็คืออนาคตด้วยนั้น3อย่างนี้ต้องไปด้วยกันตลอดชีวิตสุดท้ายครับผมให้ฝากถึงเยาวชนเนี่ยได้3พยางค์จะฝากว่าอะไรครับเยาวชนก็คืออนาคตอนาคตนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับท่านครับเดี๋ยวรบกวนขอฝากถึงเยาวชนนะอยากให้เริ่มจากการที่ทุกคนมีความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าเราทำได้เชื่อมั่นว่าเราจะนำพาประเทศไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ต้องมีความเชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์นี้นะในความสามารถของตัวเองสามพยางค์จะฝากว่าอะไรครับเราเชื่อมั่นคุณทำได้สองครั้งเยี่ยมครับค่ะก็เยาวชนทุกวันนี้ก็มีความเก่งอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสามคำที่อยากจะฝากไว้ก็เป็นคำว่าเก่งกล้าแล้วก็ผู้นำค่ะก็อยากให้น้องๆนะคะกล้าคิดนะคะกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองกับประเทศชาติค่ะ3พยางค์จะฝากว่าอะไรครับ3เท่านั้นเหรอคะแค่3ครับก็อยากให้ทุกคนต้องเก่งเจ๋งแล้วก็ดีค่ะพี่คนนี้นะครับเราจะรู้จักกันในนามเสไก่อู้ซึ่งผมเชื่อว่าทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องเคยเห็นพี่เขาแล้วล่ะเหตุการณ์สำคัญอย่างตอนน้ำท่วมอย่างเงี้ยตอนนั้นทหารเนี่ยออกมาช่วยชาวบ้านกันสุดยอดมากช่วยฝากไปถึงน้องๆเยาวชนหน่อยครับจริงๆแล้ววันนี้ถือว่าน้องๆเด็กๆเยาวชนรุ่นนี้ได้ศึกษาหาความรู้ทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียนในอินเทอร์เน็ตมีสิ่งต่างๆให้ค้นคว้ามากมายและก็เชื่อว่าด้วยปฏิภาณไหวพริบของน้องๆในวันนี้จะสามารถแยกแยะออกได้ว่าอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดี
เรื่องอะไรที่เป็นแนวความคิดที่สร้างสรรค์ยิ่งนอกกรอบแต่นอกกรอบในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องต่อคุณครูต่อเพื่อนต่อสังคมเป็นสิ่งที่ดีน่าส่งเสริมครับ3พยางค์แลมในกรอบครับสวัสดีค่ะแพนเค้กเขมมณีจามิกรครั้งที่3ที่เราเจอกันเจอครั้งที่3ไม่พอแล้วนี่เราอยู่กันในงานบทเพลงรักแห่งแผ่นดินที่3ก็จริงๆแล้วแพนว่าความคิดสร้างสรรค์มันทำได้ตั้งหลายแบบออกไปได้ตั้งหลายทางก็ยังไงบอกน้องๆดีกว่าว่าคือทำอะไรก็ได้แต่ว่าให้เป็นประโยชน์กับสังคมดีกว่าเนาะทุกวันนี้เราต้องทำอะไรที่คืนกลับไปแล้วก็สร้างประโยชน์มากเพิ่มขึ้นดีกว่าคือความคิดสร้างสรรค์แต่นึกถึงคนอื่นด้วยถูกต้องค่ะยังคงคอนเซ็ปต์คิดนอกกรอบอยู่แต่นอกกรอบคือในมุมนี้ก็คือคิดต่างในมุมใหม่ๆละกันแพนว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีขึ้น3พยางค์เด็กเอ้ยเด็กสวัสดีค่ะกระแตสมักสอนค่ะครับผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณกระแตเนี่ยไอ้เจ้าอิสระฮาตาของพวกผมนั่นแหละเคยอุ้มถ่ายโฆษณาด้วยนะครับผมจนทุกวันนี้อิสระฮาตาบอกเลยนะว่าดาราหญิงที่ชอบที่สุดในไทยคือคุณกระแตทำเขาเรียกว่าหนังไหมหนังไหมโอเคครับทำไงก็ได้ไม่ให้กระทบกับคนอื่นทำยังไงก็ได้ที่พ่อแม่อนุญาตก่อนที่จะคิดที่จะทำนอกกรอบเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะว่ากระทบกับคนข้างๆเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามพยานคิดนอกกรอบเฮ้ยนี่คุณจังเขาได้เปล่าได้ดิผมเคยอุ้มพี่สวัสดีครับผมเจมส์นะครับจากทูแฟนตาเชียครับผมพริ้งค่ะลาซิซ่าค่ะโซเอฟ9ครับต้องรู้ก่อนว่าในกรอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้ารู้ในกรอบอย่างละเอียดดีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถรู้ว่ามีอะไรที่มันบกพร่องที่เราจะสามารถแก้ไขไม่ใช่อะไรก็คิดนอกกรอบสร้างสรรค์อย่างเดียวจนไม่ได้ประเมินว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าข้างในมันอาจจะคิดไว้ครบอยู่แล้วจะเรียกว่าสร้างสรรค์แต่ว่ารอบครอบไปในตัวด้วยจริงๆแล้วกรอบก็อร่อยนะกรอบบางหนานุ่มไปกินพิซซ่ากันก่อนได้นะคะ3พยางค์คิดในกรอบอย่าแน่นอกคิดสร้างสรรค์ครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในบูธหลักของงานได้แล้วซึ่งก็คือบูธบทเพลงรักเพื่อแผ่นดินนี่เป็นกิมมิกเล็กๆที่ผมมองว่าเจ๋งมากเป็นแอปพลิเคชันนี่มันจะสามารถกดสแกนได้กดสแกนอะไรครับนี่สแกนใจเหรอเห็นหัวนมไหมหัวนมอยู่ตรงนี้เห็นนี่กดสแกนแล้วพอเราสแกนเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าสแกนรีซอลขึ้นมาแล้วมันก็จะมีคลิปให้เราดูเน็ตพังนี่แล้วทีเนี้ยเสื้อทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมี10แบบแล้วเราก็สามารถสแกนไล่ได้เลย10แบบโดยที่ว่าจะมีคลิปเป็นคลิปถวายพระพรจากดาราดังๆจากท่านผบ.ตร.แล้วก็จากท่านประธานปตท.คุณสงสัยไหมว่าทำไมแต่ละอันออกมาเป็นคลิปไม่เหมือนกันกูรู้แล้วรู้ได้ไงอ้าวรู้แล้วเมื่อกี้ฟังบีพร้อมมึงอ่ะเอ้ยสงสัยหน่อยดิอ้าวถ้าบอกสงสัยมันก็เป็นรายการไม่ใช่คิวมึงจะไปรูปนมเขาเอ้ยกูไม่ได้รูปนมกูรูปโค้ดมันต่างกันที่นี่ครับเฮ้ยจะไปจับนมเอ้ยให้ดูเฉยยังไม่โดนนี่เย้ยมันต่างกันเลยนี่นี่มาผู้ชายก็ได้นี่มันต่างกันตรงนี้อันนี้คือตัวอักษรอะไรจอดอันนี้คือกุญแจฝาสังเกตมันจะเป็นหน้าบึ้งนี่นี่มาดูนี้กันอันนี้ขบเอ็ด1ชั้น4ตัวตอง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 ตัวอันนี้ตัวขาวตองในแอปเนี่ยนอกจากสแกนลูกเล่นตรงนี้ได้นะครับมีนี่ครับลงนามถวายพระพรลองเลยลองเลยออนไลน์กันได้เลยเดี๋ยวเราก็สามารถเราไปพิมพ์ดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยความที่ว่างานนี้เป็นงานประกวดดนตรีเขาก็จะรวมไฮไลท์มาให้เราดูด้วยนี่มีเพลงให้ดูนี่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ฉบับโคเวอร์ก็คือเป็นไฮไลท์ของการแข่ง2ปีก่อนซึ่งก็ใครสนใจนะฮะลองไปโหลดเล่นกันดูผมว่ามันก็เป็นกิมมิกที่เท่ไปอีกแบบนึงดูเข้ายุคเข้าสมัยไปโหลดกันดูที่ Tree Talk T-shirt ลองไปเซิร์ชแล้วก็โหลดมาเล่นกันดูแอปฟรีแล้วตอนนี้นะฮะเราก็ exclusive สุด exclusive นี่เขากำลังจะเชิญขึ้นไปแต่เราชิงดักคอถ่ายไว้ก่อนมาดูกันเลยดูกันเลยดีกว่านี่คือถ้วยในงานสวยเปล่าสุดยอดอ่ะอันนี้ที่1นะที่2ที่3แน่นอนดูและทองเงินทองแดงสวยมากอ่ะทองแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยที่1นี่จะมีเกียรติสูงสุดหน่อยดาวดวงเดียวก็คือดาวที่1สักนิดนึงเป็นเกียรติคุณรู้ป่าวว่าขึ้นที่1เนี่ยมันเป็นที่จับจ้องผมเลยขอเป็นที่3อ้าวเป็นที่1ดีกว่าอีกอ้าวก็เป็นที่1ก็เป็นไปเวลาล่วงมันเจ็บกว่ามันสูงกว่าคุณลองขึ้นไปยืนบนแท่นที่3เนี่ยตกมาไงก็เจ็บน้อยลองอยู่ที่1สูงๆก็ตกมาเจ็บแต่คุณได้ขึ้นไปอยู่ที่1นะเว้ยเรื่องของคุณละกันผมอยากอยู่ที่3จะมาเถียงกันทําไมวะเนี่ยแล้วในคลิปพิเศษแบบนี้นะฮะเราก็จะมีช่วงที่ขาดไปไม่ได้ช่วงอะไรวะมินิสาระมีอยู่จริงมันไม่ปกติไม่มีที่ไหนมีนะอันนี้เป็นอันแรกที่มีบังเอิญว่าผมเห็นพวกพี่เค้าเนี่ยแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ก็เลยมาถามเพื่อให้รู้สวัสดีครับ
ครับผมอย่างแรกเลยที่เราจะต้องสงสัยแน่นอนนี่คือเครื่องแบบอะไรครับชุดกิติยศครับจะใช้ต่อเมื่ออะไรใช้ในการขี่ม้าครับศิลปะบังคับม้าก็คือพวกพี่เขาเป็นทหารม้าใช่ครับถึงว่าผมเห็นแอบเห็นรองเท้าจะมีเหมือนคาร์บอยอะรองเท้าขี่ม้าปกติก็เป็นอย่างนี้ป่ะใช่ครับแล้วผมเจาะจงแต่ละชิ้นเลยดีกว่าเห็นกางเกงพี่แล้วเอวข้างแดงเหมือนมาทาดอร์เลยมาทาดอร์มันสู้กันจริงไหมฮะมันก็เป็นเครื่องแบบคล้ายๆครับประมาณนั้นแหละครับอ๋อหมวกก็จะเหมือนหมวกจ็อกกี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าหมวกจ็อกกี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับหมวกจ็อกกี้จะเป็นอีกอย่างครับเป็นหมวกที่หน่วยม29เนี่ยประยุกต์ขึ้นมาแล้วก็มีตาของพระบรมทำเป็นคอสตอมของประเทศไทยแล้วทำไมต้องมีดาบด้วยครับอันนี้คือดาบทานม้าครับจะคู่กันเลยมีแปะชื่อไว้ด้วยนะเอามาได้ไหมได้ครับมันคมไหมครับเนี่ยไม่คมครับไม่คมหรอครับผมครับอ๋อเป็นไว้ใช้ในงานพิธีครับทำไมพี่คนนี้ไม่มีบ้างก็ผมจ่าครับตามชั้นยศครับตามชั้นยศก็คือแต่ละคนก็จะมีบ้างไม่เท่ากันก็จะแปะคนละที่แต่ว่าคอสตูมโดยรวมก็จะเหมือนกันแล้วแนวตั้งแนวตอนมันต่างกันไหมครับเพราะว่านั่นเป็นของฝรั่งเขาครับของเราจะเป็นจิ้มลมครับแถบสีแถบสีก็เป็นแถบสีประดับชุดก่อนธรรมดาครับแต่ละอันก็มีความหมายใช่ไหมครับมีความหมายครับอันนี้มีความหมายว่าอะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นหลักสูตรล่มครับตัวนี้ก็จะเป็นคาบดาบครับจู่โจมครับเสือคาบดาบนี้ทำไงถึงได้ไปเรียนครับต้องเรียนแบบทรหดนะครับโหดไหมฮะโหดก็โหดครับคุณไปเรียนไหมอีสเอาแมวค่ะเอาแมวมาจิ้มฟันก่อนแล้วอย่างเนี้ยฮะแถบสีอันนี้มีความหมายไหมมีครับแถบสีนี่มันก็จะไล่เรียงตามชั้นเลือดเหมือนกันครับชั้นประทวนจะใช้อย่างนี้หมดเลยสัญบัตรก็จะมีขีดเพิ่มอีกเพราะผมเห็นบางท่านนี้จะเยอะเห็นใช่เยอะคือชาการใหญ่ๆนี่เป็นแผ่นเป็นเหมือนสีของเหรียญนะครับเหรียญผ่านชายแดนผ่านอะไรเขาก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกโอเคยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่สองคนมากครับสำหรับสาระดีๆครับครับคุณจอร์ดครับรู้ไหมครับว่าผมไปห้องน้ำมาทั่วประเทศแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยเจอห้องน้ำที่ไหนประหลาดเท่าที่นี่เลยประหลาดยังไงฮะสุภาพสตรีผมเข้าใจตามสูตรก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษถูกต้องครับต่ำกว่าสัญญาบัตรคนไม่เข้าใจสัญญาบัตรครับคุณเพิ่มครับทำไมครับสัญญาบัตรนี่เขาแบ่งกันยังไงฮะสัญญาบัตรนะครับคือการทำบัตรที่สมมติว่าคุณยืมของผมไปเนี่ยก็ต้องทำสัญญาแล้วว่าจะคืนภาษาอังกฤษจะเรียกว่า promise card นั่นแหละครับผมสารละไปสิสัญญาบัตรคือตั้งแต่ร้อยตีขึ้นไปครับร้อยตีร้อยโทร้อยเอกขึ้นไปเนี่ยก็คือมีสัญญาบัตรต่ำกว่าสัญญาบัตรก็คือว่าต่ำกว่าร้อยตีนี่แล้วมีอีกห้องนึงอันนี้คือสัญญาบัตรนี่ระดับเรารู้ไหมครับต้องเข้าห้องอะไรต่ำกว่าสัญญาบัตรครับไหนๆก็มาถึงห้องน้ำสัญญาบัตรแล้วมันเจ๋งกว่ายังไงไปดูกันนี่ห้องน้ำสัญญาบัตรมีทั้งขยะนี่ผมเห็นของต่ำกว่าสัญญาบัตรก็ลายเนี้ยจริงอะครับเมื่อกี้เข้ามาครับผมว่าโดยรวมก็คือเหมือนกันนั่นแหละนะสัญญาบัตรมีที่อาบน้ำส่วนตัวนะต่ำกว่าสัญญาบัตรก็อาจจะมีผมว่าเขาน่าจะแบ่งเรื่องของความสะอาดมากกว่าและนี่ห้องน้ำชายนั่นแหละครับจะสัญญาบัตรสัญญาบัตรนี้ก็ห้องน้ำชายออกไปครับนี่มากี่นี่มาครับมานี่มีอะไรครับตัดผมชายตัดผมชายนี่คือเป็นน้องของเต๋าสมชายใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับและมีห้องข้างๆตัดผมดัดอันนี้ดัดผมในกองทัพบกเจ๋งมากมีห้องตัดผมชายกับห้องดัดผมโอ้นี่นะฮะรู้ไหมฮะว่าร้านเนี่ยมีดาราดังคนนึงนะครับเข้ามาซื้อบ่อยๆอ่ะใครครับคุณตันอิชิตันไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่เหมือนกันร้านขายของทางทหารน่ารักอ้าวทหารเขาก็มีความคิดขู่กันบ้างแองกี้เบิร์ดเนี่ยนะ โอ้ยคุณนึกภาพสองคนโหดควักมาไหมน่าหงน่ารักไงนี่เสื้ออาร์มี่ต้องซื้อกลับแล้วซื้อไปให้อิดใส่มันจะดูโหดขึ้นมากมันจะกลายเป็นอิดมี่ที่นี่มีเสื้ออาร์มี่ใช่ไหมที่บ้านเขามีเจ๋งอันนี้อะไรเสื้ออาม่ากูว่าละผมดูสำหรับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินนี้เป็นโครงการที่พวกเราฝันว่าจะมีโอกาสได้มาเข้าร่วมเนื่องจากเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้พวกเรานักเรียนจากประถมศึกษาได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหวังว่าจะกรุณาจัดให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องตลอดไปสายเหนือไหลหยดลงดินใบไม้ต้นโตออกผลจุดแห่งบนต้นโตน้ำรดจริงThank you.
ขออีกคำถามนึงได้ไหมฮะได้ครับสมมติว่าพี่ได้งบประมาณมาเพื่อไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อยากจะซื้ออะไรครับเพื่อปกป้องประเทศชาติเราจากศัตรูระหว่างทรานส์ฟอร์เมอร์กับไอรอนแมนครับไอรอนแมนครับอยากได้ไอรอนแมนเพราะว่าเพราะอะไรครับมีชีวิตจิตใจมีจิตวิญญาณมีแนวความคิดสามารถที่จะปรับสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่งไปดูมาสดๆยังอินอยู่นู่นแล้วถ้าเกิดได้ชุดไอรอนแมนมาเนี่ยพี่จะใส่ไหมครับใส่สิครับใส่ขั้นต้นต้องขอห่อก่อนเลยไอรอนแมนครับโอ้เพราะอะไรครับเป็นแมนครับมันแมนทาร์ฟเมอร์ครับโอ้เพราะอะไรครับชอบครับโอเคครับไอรอนแมนเพราะมันเท่ทาร์ฟเมอร์ครับชอบหุ่นยนต์ตั้งแต่เด็กนะอ๋อชอบหุ่นยนต์นะฮะไอรอนแมนครับจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้สะดวกรวดเร็วครับนี่ไอรอนแมนครับเพราะผมชื่อแมนครับไอรอนแมนครับแค่จะใส่บินปุ๊บจะบินไปไหนครับไปดาวคานไอรอนแมนครับข้างนอกมันดูแข็งๆแต่ข้างในอย่างน้อยมันก็ยังมีหัวใจอยู่ครับ